บนโซเชียลแชร์คำเตือนคนใช้แอร์ให้ระวังค่าไฟบานช่วงฤดูร้อนเพราะยิ่งอากาศร้อนแอร์จะกินไฟขึ้นแม้จะเปิดเท่าเดิมหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศและทำความเย็นคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับยิ่งอากาศร้อนแอร์ยิ่งกินไฟจริงเหรอครับก็เป็นเรื่องจริงนะครับสิ่งแวดล้อมในการระบายความร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยก็ส่งผลทำให้แอร์เราใช้พลังงานสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แอร์ก็เปิดตามชั่วโมงเท่าเดิมแถมยังในเวลาเดิมๆแต่ทำไมถึงกินไฟเพิ่มได้ล่ะครับเหตุผลก็คงต้องพูดถึงหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศมันมีตัวทำความเย็นที่อยู่ในตัวอาคารที่เราเรียกว่าเป็นตัวแฟนคอยยูนิตหรือตัวคอยเย็นแล้วก็ตัวระบายความร้อนที่เราเรียกว่าเป็น CDU condensing unit หรือภาษาช่างเรียกว่าคอยร้อนส่วนที่กินไฟมากที่สุดในชุดแอร์คือเจ้าตู้หน่วยคอนเดนเซอร์ที่ตั้งอยู่นอกห้องโดยการทำงานของเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายความร้อนจากในอาคารมีการดูดซับความร้อนที่ตรงคอยเย็นเข้ามาสู่น้ำยาแอร์แล้วก็เคลื่อนย้ายน้ำยาแอร์โดยการใช้คอมเพรสเซอร์อัดให้มีความดันสูงเพื่อไประบายความร้อนที่ condensing unit ประตู condenser นี้ทำหน้าที่สำคัญคือการทำให้เกิดความเย็นด้วยแรงดันนั่นแปลว่าอุณหภูมิที่ตรงคอนเดนเซอร์เนี่ยก็ยังสูงมากกว่าสิ่งแวดล้อมถึงจะสามารถมีการถ่ายเทความร้อนออกไปได้และเจ้าตู้นี้เองจะใช้ไฟมากหรือน้อยก็ขึ้นกับอุณหภูมิรอบๆตัวมันด้วยดังนั้นถ้าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมนอกอาคารเรามันสูงขึ้นในหน้าร้อนคอนเดนเซอร์เราก็ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นใช้ไฟฟ้ามากขึ้นในการอัดความดันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้เอาความร้อนออกไปได้จึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมในหน้าร้อนถึงมีการใช้ไฟสูงกว่าในฤดูกาลอื่นอาจารย์อ้างอิงถึงงานวิจัยที่ทำตามหลักวิชาการจริงแล้วเรื่องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นหลักวิชาการที่มีการยอมรับกันทั่วโลกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยเราอาจยังไม่มีงานวิจัยในเชิงตัวเลขก็เลยมีการทำวิจัยร่วมกันของการไฟฟ้านครหลวงและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อค้นหาคำตอบว่าการเพิ่มขึ้นเท่านี้องศาจะทำให้เกิดการใช้พลังงานไปกี่เปอร์เซ็นต์งานวิจัยนี้เราไปทำการทดสอบกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ในการทดสอบแอร์เบอร์5ให้กับบริษัทแอร์ต่างๆแล้วก็ใช้แนวทางในการทดสอบจากมาตรฐาน ISO ซึ่งจากผลของการวิจัยเราก็พบว่าเมื่ออุณหภูมิภายนอกเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสเนี่ยจะทำให้การใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศเราเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3% อย่างเช่นถ้าเราเคยมีการใช้ไฟ100หน่วยไฟฟ้าที่บ้านเราถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาก็จะกลายเป็น103หน่วยถ้าเป็น2องศาก็กลายเป็น106หน่วยดังนั้นเมื่อถึงหน้าร้อนก็เตรียมปรับตัวด้วยความเข้าใจอุณหภูมิร้อนขึ้นก็ทำให้มันใช้ไฟเยอะขึ้นก็จริงแต่เราสามารถจะบรรเทาการใช้พลังงานของแอร์ลงไปได้เช่นคอยร้อนเนี่ยอย่าให้มีต้นไม้สิ่งของไปวางกีดขวางการไหลเวียนอากาศคือถ้าพื้นที่ในการระบายความร้อนเขาน้อยลงเนี่ยเขาก็ต้องใช้ความดันที่เยอะขึ้นแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นในการผลักดันความร้อนออกไปจากตัวคอยร้อนให้ได้และที่บนโซเชียลแชร์แนะนำให้ย้ายที่ตั้งคอนเดนเซอร์แอร์หลบแดดจะช่วยประหยัดไฟได้จริงไหมครับถ้าตามหลักก็มีส่วนครับเพราะการที่ทำให้คอนเดนเซอร์เราไปอยู่ในที่เย็นกว่าการกินไฟก็ลดน้อยลงแต่ในเชิงปฏิบัติแล้วนะครับการย้ายคอนเดนเซอร์เหมือนการติดตั้งแอร์ต้องเดินท่อใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงครับน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายดังนั้นสิ่งที่ทุกบ้านทำได้เลยคือล้างแอร์และวางแผนการใช้งานเพราะตัวคอยร้อนที่อยู่ภายนอกเนี่ยก็จะมีสิ่งสกปรกฝุ่นละอองต่างๆเศษขยะพวกนี้ทำให้ช่องทางการระบายความร้อนเนี่ยมันลดน้อยลงไปคอมเพรสเซอร์ก็ทำงานหนักมากขึ้นในการจะต้องเพิ่มความดันเอาความร้อนออกไปให้ได้เพราะนั้นการล้างแอร์อย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยเราฮะเพราะแนะนำส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก6เดือนต่อครั้งแต่ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานที่โอกาสรับฝุ่นมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับเช่นถ้าใกล้ถนนมีฝุ่นเยอะต้องล้างถี่มากกว่านั้นในห้องล้างได้ทุกเดือนคือในห้องเราเนี่ยจะมีแผงกรองอากาศที่เราเรียกฟิลเตอร์เนี่ยซึ่งทำหน้าที่ในการช่วยกรองฝุ่นร้อนต่างๆไม่ให้เข้าไปสะสมอยู่ในตัวคอยเย็นของเราตรงนี้ก็แนะนำว่าควรจะมีการล้างอย่างน้อยเดือนละครั้งและเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยไม่ยากถอดออกมาไปฉีดล้างตากให้แห้งแล้วกลับมาใช้งานก็จะช่วยเรื่องการหมุนเวียนอากาศในเครื่องปรับอากาศเราได้เป็นอย่างมาก2ปรับแอร์ปรับอุณหภูมินะครับเราก็ไม่ควรจะเปิดแอร์ให้มีอุณหภูมิที่ต่ำเกินความจำเป็นรวมถึงเราอาจจะใช้พัดลมเข้ามาช่วยจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานอีกส่วนหนึ่งแล้วยังได้ภาวะสบายที่ไม่แตกต่างกัน3นอกจากจัดการกับแอร์แล้วอาจารย์ยังแนะนำวิธีประหยัดไฟฟ้าหน้าร้อนเพิ่มเติมก็จะเป็นเรื่องการเอาสิ่งที่ไม่ควรไปอยู่ในห้องปรับอากาศเข้าไปเรื่องความร้อนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่มีความร้อนอยู่ในตัวเช่นกระทะไฟฟ้าเข้าไปทำอาหารในห้องแอร์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเลี่ยงได้นะครับเราก็จะไม่สร้างภาระให้กับเครื่องปรับอากาศเรื่องความชื้นนอกจากอุณหภูมิแล้วแอร์นะครับทำการควบคุมความชื้นอยู่ถ้าเราเอาความชื้นที่มันมากเกินไปเข้ามาในห้องความชื้นจะเป็นภาระส่วนหนึ่งของแอร์อย่างเช่นเอากระถางต้นไม้เข้ามาอยู่ในห้องปรับอากาศการตากผ้าการรีดผ้าในห้องปรับอากาศพวกนี้จะสร้างไอ้น้ำขึ้นมาสุดท้ายก็กลายเป็นภาระที่แอร์เราต้องมาทำงานเพิ่มเติมกันแดดกระจกเนี่ยจะนำมาซึ่งความร้อนจากแสงแดดการแผ่รังสีต่างๆที่เข้ามาในห้องเราทำให้แอร์เราทำงานหนักมากสามารถช่วยลดภาระตรงนี้ได้โดยการติดม่านหรือว่ามูดี้เข้าไปแต่สรุปแล้วเรื่องยิ่งอากาศร้อนแอร์ยิ่งกินไฟนี่เป็นยังไงครับจริงครับสามารถใช้ได้ครับว่าถ้าอุณหภูมิภายนอกร้อนขึ้นแอร์เราก็จะมีการใช้พลังงานที่สูงมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะมีสภาพการใช้งานที่เหมือนเดิมก็ตามการที่เราเข้าใจเหตุผลตรงนี้นะครับก็ทำให้เราได้รู้จักการเตรียมความพร้อมกับหน้าร้อนที่จะมาถึงวางแผนรับสถานการณ์ด้วยความเข้าใจกลไกตามข้อเท็จจริงช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์